ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนันเทศคันทิพย์เลยนะคะช่องที่มีทั้งรีวิวเครื่องแคร์แชร์และไอเดียของ Cookies Scrapbooking Journal Planner Study with me and Kill Lifestyle วันนี้นะวันมา Plan with me ค่ะคือตอนนี้จะพูดว่า plan with me มันก็ไม่ค่อยเต็มปากนะเอาจริงๆเพราะว่าน้ำหวานไม่ได้นั่งไล่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นแต่เอาเป็นว่าเป็น plan with me style ของช่องนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะน้ำหวานได้ flip through monthly planner and hey weekly planner ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมันออกมาประมาณนี้เป็นช่วงที่ไม่ค่อยกล้าทำอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้คือ flip through ไปหมดแล้วนะคะอธิบายไปแล้วแล้วก็มีการแต่งมาหน้าหนึ่งแล้วครั้งที่แล้วนะคะคราวนี้เรามาของสัปดาห์นี้กันค่ะก็พยายามเก็บไม้เก็บมือมากว่าไม่เขียนอะไรในนี้มากนะคะแต่ว่าน้ำหวานเราไปจดในตัวที่เป็นส่วน weekly แทนก่อนวันนี้น้ำหวานคิดว่าเราจะโฟกัสมากที่ monthly planner แล้วก็อาจจะเป็นแบบ weekly planner แรกสักนิดนึงอุปกรณ์ที่ข้าพเจ้าจะใช้ก็คือเทปสีนะคะกันเดี๋ยวนะขอหาอันที่ไม่ค่อยได้ใช้มากที่สุดจุกๆอันนี้เหลือเยอะสุดคืออันเนี้ยเอามาใช้สำหรับกั้นเฉยๆค่ะรอบที่แล้วอ่ะน้ำหวานทำเสร็จแล้วรู้สึกว่ามันขาดคือเราขาดความสีบ่มๆไงอันนี้ได้ inspiration นะคะมาจาก stained glass ค่ะน้ำหวานคุ้นๆเหมือนน้ำหวานเคยทำประมาณนี้แล้วครั้งหนึ่งนะเราก็จะลงสีนั้นแบบช่างๆนะคะนี่น้ำหวานทำการล้างจานสีนิดนึงแล้วนะเนี่ยทุกคนภาคภูมิใจกับน้ำหวานไหมคะน้องไม่อ่อนอ่ะอ้ายน้องเข้มไปเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเฮ้ยมันมีความ texture ของทิชชู่อยู่บนอันเนี้ยไอจ้ามันเป็นความพลาดที่โอเคนะเนี่ยเฮ้ยชอบ texture ของเนี้ยมันอยู่บนอันนี้มันสวยดีใช่ได้เป็นความพลาดที่โอเคอันนี้คือเป็นความมั่วแล้วนะคะว่าเอ๊ะจะสีอะไรยังไงนะข้าพเจ้าก็มั่วไปเรื่อยอยากได้สีเหลืองด้วยนะคะเหลืองก่อนนี่คุณรู้ไหมว่าปี2021นะคะสีเหลืองม่วงเป็นสีประจำปี2021เพราะฉะนั้นนะกรุ๊ปคริสเตียนเนี่ยคือคุณเพนโทนอินเทรนด์นานมากแล้วจะมีเด็กกรุ๊ปคริสเตียนดูฉันเนี่ยไม่น่าจะมีดูไม่ใช่แบบกลุ่มเป้าหมายของทางนี้เท่าไหร่ถ้ามีนะคะช่วยแสดงตัวตนนิดนึงเดี๋ยวน้ำหวานจะร้องเพลง March BCC ในคลิปต่อไปเพื่ออะไรคือน้ำหวานอ่ะมีพี่ที่อยู่ BCC มีเพื่อนสนิทที่อยู่ BCC ความก็คริสเตียนอ่ะมันกอกหัวน้ำหวานนะคะในระดับที่น้ำหวานพอแบบจตุรมิตรก็มีความรู้สึกว่าฉันควรจะต้องเชียร์กรุงเทพคริสเตียนมันโดนกอกหัวมากๆเลยค่ะจะเอาม่วงกับน้ำเงินผสมกันนะฮะโหอันเนี้ยเป็นปากกาซีบาคิกาสนะคะตัวเนี้ยนี่น้ำหวานถมน้ำลงไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยน้องโอเคเลยเนี่ยน้องแบบแล้วไงอะไรเงี้ยน้องไม่ละลายน้ำฮะแต่ที่ความจริงเขาเป็นวอเตอร์เบสด้วยนะคือน่าสนใจมากๆเลยคราวนี้พวกเนี้ยค่ะเดี๋ยวน้ำหวานจะลองเอาสีน้ำนี่แหละแต่ให้มันเข้มขึ้นนะคะลงเป็นแบบอุ้ยแต่ไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยค่ะสีหยดคือมันควรต้องมีทั้งหยดจริงแล้วก็แอปหยดนะคะอุ้ยอุบัติเหตุเกินไปอันต่อไปน้ำต้องไม่เยอะมากแล้วสิเนาะนี่คุณทราบไหมว่าข้าพเจ้าอ่ะตอนนี้กำลังเรียนอาร์ตอยู่นะ wow. โดนรื้อพื้นฐานแต่ใหม่ตั้งแต่ต้นเลยจ้ะก็คิดว่าภายในปีนี้เราต้องตั้งเป้าใหญ่ก่อนภายในปีนี้น้ำหวานคงจะมีความสามารถที่พัฒนาขึ้นมานิดนึงให้ทุกคนได้เห็นนะคะฝั่งนี้น้องเขียวเฮ้ยมันก็โอเคนะเนี่ยความคิดเหล่านี้มันดีจริงๆเลยคราวนี้ก็มาลอกเทปกันเถิดจะเกิดผลนะจ๊ะพวกที่มันช่องว่างๆแบบนี้ค่ะน้ำหวานนะตั้งใจว่าน้ำหวานจะวาดเป็นดอกมงดอกไม้ใบไม้อะไรเงี้ยค่ะตอนแรกจะให้มีแค่ช่องเดียวมาดูแบบเริ่มเยอะแล้วแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วคือคุณก็รู้จักน้ำหวานดีเนาะถ้าใครเริ่มติดตามจากต้นก็จะรู้ว่าคำว่าแค่นี้ไม่มีจริงอะไรเงี้ยค่ะคำว่าเอ๊ะเริ่มลกแล้วเราจะหยุดไหมก็คือไม่หยุดอะไรเงี้ยก็ข้าพเจ้าเองน้องๆที่เริ่มอยากจะลองใช้ planner อะไรเงี้ยค่ะแล้วถามน้ำหวานว่าทำยังไงให้ไม่ลืมจดพี่หวานเป็นคน competitive พอสมควรชอบแข่งขันนะคะทำแล้วทำได้ดีจะแข่งกับตัวเองอะไรเงี้ยการที่เราทำ planner นอกจากเรื่องของการวางแผนก็เป็นการสะท้อนผลงานในเดือนนั้นๆด้วยว่าเราอะทำงานเสร็จไปได้เท่าไหร่ผ่านงานที่โอ้โหยากลำบากมาเยอะเท่าไหร่มันเป็นความชนะของข้าพเจ้าอย่างนึงอะค่ะด้วย feeling นั้นนะมันเหมือนกับเป็น record ว่าเฮ้ยเราทำได้ขนาดนี้ชนะก็ทำให้น้ำหวานนะคอยจดตลอดเวลานะคะเพื่อเป็นการดูเรคคอร์ดตัวเองว่าผ่านงานเท่านี้ยังไม่ตายยังมีงานอื่นต่อไปได้อะไรประมาณนี้ค่ะจากที่เห็นนะคะจะมีบางอันที่มันละลายน้ำไปนะยกเว้นอันนี้น้ำหวานก็เลยต้องการจะแก้มันนะคะน้ำหวานจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นน้องเทปสีรุ้งจ้า
เป็นวาชิเทปนะคะเนื้อกระดาษกระดาษเลยนี่สีมันจะประมาณอย่างนี้รุ้งจัดมากเข้าช่วงโฆษณาค่ะโฆษณาคือน้ำหวานมีร้านขายของจุกจิกแล้วนะคะน้ำหวานตั้งชื่อว่า Adventure Selected อยู่ใน IG ค่ะของกระจุกกระจิกที่ว่านะคะก็คือของที่น้ำหวานใช้ในนี้นี่แหละมันเริ่มจากมีน้องหลายคนนะพูดประมาณว่าเขาก็อยากได้แบบที่น้ำหวานใช้นี่แหละแล้วก็คือขี้เกียจไปตามหาไงก็เลยแบบน้ำหวานก็บางทีเราก็ซื้อเผื่อมาเลยมาขายด้วยเลยก็ดีเนาะอันที่1 นะคะอันที่2คือตัวน้ำหวานเวลาซื้อพวกในคัตสติ๊กเกอร์เป็นกล่องๆค่ะบางครั้งอ่ะกล่องนึงอ่ะ1ลายมีที 3-4 อันอ่ะแต่เราไม่ได้ต้องการใช้ขนาดนั้นไงแล้วเราอยากได้หลายลายอ่ะเราก็ต้องซื้อหลายๆกล่องน้ำหวานก็เลยเอ้ยเอางี้ละกันเรามาจัดเลยคือเหมือนคล้ายๆเรามาหารกันอ่ะเพราะน้ำหวานน่ะซื้อมาเลย4กล่องสมมุตินะแล้วน้ำหวานก็ต้องการใช้ลายละอันที่เหลืออีก3อันอ่ะคุณก็ซื้อไปน้ำหวานก็จัดเป็นเซตไปให้ประมาณนี้แล้วก็ราคานะคะน้ำหวานพยายามจะไม่ให้ทะลุเกินไปแต่ถามว่ามีกําไรมั้ยก็ต้องมีบ้างข้าพเจ้าก็ต้องมีกำไรอยู่บ้างนะคะคือกำไรนั้นก็คือเอามาซื้อของเพื่อทำคลิปผมไม่ได้ไปไหนไม่ได้แบบหวังรวยอะไรเงี้ยของแต่ละอย่างในร้านน้ำหวานก็จะมีสต็อกประมาณ3ชิ้นให้เต็มที่4ชิ้นอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ซื้อแบบเป็นโหลๆฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะคะใน Adante Selected ค่ะตัดเข้าเรื่องแพลนเนอร์ของเราต่อนะคะก็อันนี้นะใน Adante Selected ก็มีค่ะมีขายด้วยน้ำหวานไม่อยากให้สีมันกลืนเกินเอาสีเขียวนี้แล้วกันอันนี้มันจะกว้าง5มิลนะคะตามที่ร้านเขาบอกเรานะความยาวทั้งหมดอะค่ะ2เมตรมีค่าไฟค่าน้ำยังไม่มาเลยบินค่าน้ำไม่มาแล้วแต่น้ำหวานไม่รู้เรื่องเนี่ยรู้สึกว่าตรงนี้มันจะเป็นแบบที่เขาเอาไว้จดไปเพิ่มเติมอะค่ะมันดูไม่ชัดเจนนะขีดไม่ชัดเจนเพราะว่าเราทาสีเดียวกันหมดไงก็เดี๋ยวใช้อันนี้ขีดเส้นกันซะหน่อยแล้วกันนะต้อง Monday Sunday อะไรเนี่ยไม่ค่อยชัดเลยนะคะน้ำหวานจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นวาชิเทปแต่ว่ามันเป็นเนื้อแบบกระดาษโพสต์อิทนะคะตอนนี้สัปดาห์แรกค่ะน้ำหวานยังอยากให้เป็นโทนประมาณเดิมนะคะคือน้ำหวานน่ะเริ่มจดไปบ้างแล้วอันนี้อยากให้เป็นแบบเหมือนสีสเปลชโผล่ไปกลางหน้าเลยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้อย่างที่อุ้ยน้ำหมดเดี๋ยวแป๊บนึง298 frozen patties later อ่ะเติมน้ำแล้วน้ำหวานอยากให้มันเป็นโทนน่ารักคิ้วๆไปเลยนะคะเหมือนครั้งที่แล้วเลยหัวจะทำแค่สัปดาห์เดียวเพราะว่ามันเป็นสีน้ำแล้วมันมีผลกับตัวกระดาษพอสมควรข้าพเจ้าก็เลยแบบถ้าสีน้ำตลอดทั้งเดือนแล้วถ้ามันดันแบบทำให้น้ำหวานเขียนปากกาสีอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยน้ำหวานก็จะซัฟเฟอร์ตลอดทั้งเดือนไงฉะนั้นน้ำหวานขอ weekly planner แค่อันนี้ก่อนนะคะน้ำหวานอยากเล่นอันเนี้ยนี่มันคือสติ๊กเกอร์น้อง spiral มีขายที่ Adante Selected เช่นกันนะคะแผ่นมันใหญ่มากแล้วเลเซอร์มันทะลุตามากเลยน้ำหวานขอวางก่อนว่ามันใช้ได้หรือเปล่าลองดูก่อนแปะเป็นสักชิ้นหนึ่งเดี๋ยวก็รู้แล้วค่ะว่ามันรอดไม่รอดแปะทับ Friday ไปเลยนะคะเดี๋ยวน้ำหวานเขียน Friday คืนให้ฟึ่งแบบวุ้มแล้วก็แบบริบบิ้นพุ่งออกมาคืออยากให้เป็นอย่างนั้นนะคิดในใจนะโอ้แบบปุ้มริบบิ้นพุ่งออกมาแต่รู้สึกจะไม่ได้แบบนั้นบางครั้งที่สิ่งที่เราคิดในหัวกับผลออกมาแล้วก็ไม่เหมือนกันเนาะมันก็ดูปุ้มดีแต่อาจจะแบบยังไม่ค่อยอลังการตรงกลางมันควรจะมีอะไรสักอย่างได้เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของทุกอย่างที่มันวุ่มออกมาแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นน้ำหวานขอเติมเข้า Friday คืนก่อนนะคะก่อนอื่นขอสนุกกับการแปะพวกนี้ก่อนนะคะเฮ้ยไม่มีความน่ารักขึ้นมานิดนึงแล้วไหมเนี่ยใช่ไหมดูน่ารักขึ้นมานิดนึงแล้วตอนนี้เครื่องเริ่มติดแล้วค่ะความน่ารักแบบ switch on นะคะอันนี้เป็นกระดาษแต่งน่ารักที่น้ำหวานเคยรีวิวเอาไว้นะคะจากร้านจีนแต่อันนี้น้ำหวานไม่ได้เอามาขายใน Adante Selected นะจ๊ะวันนี้ข้าพเจ้าเลยคิดว่าต้องแงะอันนี้ออกมาก่อนเนื้อกระดาษดีมากสามารถแบบแกะอีกรอบแล้วไม่ขาดค่ะโอเคอยู่นี่ก็เป็นเลเซอร์สติ๊กเกอร์เหมือนกันนะคะน่าจะมีอีกสักรูปนึงกระเถิบลงมาตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะมันจะโคลนไปนะคะสีไม้เป็นสีเทาๆหน่อยให้เงาฝั่งไหนดีฝั่งนี้แล้วกันเพราะเขามาทางมาฝั่งนี้อยู่เอาสีดำเนี่ยนะคะตัดขอบแบบนิดหน่อยน่ารักขึ้นมาแล้วอันนี้จะเขียนคำว่าคัพกาแฟนะคะ
นี้แต่อีกสักจุดหนึ่งละกันนะคะมันมีความรู้สึกแบบขาดๆเกินๆอะไรบางอย่างอะค่ะน้ำหวานรู้ละที่เราสึกขาดๆเกินๆอยู่คืออันนี้ค่ะน้ำหวานมีอันนี้อันเดียวน้ำหวานควรเพิ่มอีก2อันงาน weekly planner สัปดาห์แรกของน้ำหวานน้ำหวานตั้งอย่างนี้ไว้ก่อนถัดไปเนี่ยจะปรับยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นวันนี้น้ำหวานก็ลาไปก่อนนะคะกับ weekly planner 1อันแล้วก็ monthly planner ถ้าชอบถ้าใช่น้ำหวานฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้น้ำหวานนิดนึงนะคะใครมี twitter please follow at studyideas_ ค่ะ facebook fan page ของน้ำหวานคือ adante contemporary and debut ig ส่วนตัวของน้ำหวานนะคะ adante_pp และตอนนี้มี ig ล้านแล้วนะคะ adante_selected สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ love youAnd God bless you all.